ความจริงหัวข้อที่อาจารย์จะพูดนี่ชื่อว่าระเบิดจากข้างในนะคะแต่ว่าคงจะเป็นด้วยว่าตอนที่เขียนบทความเนี่ยที่ตกลงกันเรื่องบทความเป็นการให้ความหมายโดยพื้นฐานอย่างเป็นเบื้องต้นนะคะมันก็เลยเป็นหัวข้อนี้แต่ตอนที่จะพูดเนี่ยก็จะเป็นการลงท้ายโดยรับหน้าที่ว่าจะนั่งฟังทั้งวันนะคะแล้วก็ลองเก็บจากทั้งวันเนี่ยมาสรุปดูแล้วดูซิว่าเราจะก้าวไปยังไงเราจะนำเศรษฐปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ยังไงนะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยก็รู้สึกหนักใจมากเลยนะคะว่าจะพูดยังไงนะคะกับไอ้โลกที่มันวุ่นวุ่นวายๆนะคะเต็มไปด้วยความอยากอย่างที่เราพูดมาเมื่อเช้าฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยทุจริตอะไรนะฮะต่างๆนานานะคะแล้วก็ความแตกต่างนะฮะระหว่างชีวิตนะฮะของ20 80นะฮะถ้าใครฟังมาตอนเช้านะฮะของการโดยฐานะทางเศรษฐกิจแล้วก็อื่นๆนะฮะหลายๆอย่างเนี่ยแต่ต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์ดร.ท่านศาสตราจารย์ดร.สุนทรมากเลยนะคะที่ท่านพูดเนี่ยแล้วทำให้เราเห็นชัดนะคะว่าเวลาเราพูดปรัชญาเนี่ยนะคะอาจารย์ไม่ค่อยได้เห็นด้วยกับท่านนายกสภาเมื่อเช้านะคะที่บอกว่าเราจะมาแปลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดูจากคำแล้วเราก็แปลนะคะเป็น philosophy of อะไรเงี้ยนะคะอาจารย์ไม่ได้คิดว่าปรัชญาเนี่ยหมายถึงปรัชญาเนี่ยหมายถึง philosophy นะคะเพราะว่าที่มาต่างกันเยอะนะคะว่าphilosophy เนี่ยเราก็ไม่เคยเห็น philosopher นะคะนักปรัชญานักปรัชญาที่ไหนนะฮะลงมือปฏิบัติสักรายหนึ่งนะคะท่านก็เป็นนักคิดอาจจะมีความคิดที่ลุ่มลึกนะฮะแล้วก็มองอะไรที่ลุ่มลึกนับแต่อริสโตเติลมานะคะจนกระทั่งนักปรัชญาในชาติต่างๆเนี่ยแต่ความสรุปของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่างกันนะฮะอย่างที่ได้พูดกันมาตอนเช้าแล้วนะคะว่า20ปีแรกนะฮะเป็น20ปีที่ย่างพระบาทไปในทุกที่20ปีเป็น20ปีแรกของการที่ได้พบกับประชาชนโดยเฉพาะประชาชนนะที่อยู่ในขอบชายแดนของการพัฒนาในรูปแบบต่างๆนะคะความเอื้ออาทรการเรียนรู้อย่างนั้นสั่งสมประสบการณ์มาจนกระทั่งได้ตกผลึกนะคะมาอีก20ปีที่2อันนี้พูดตามท่านนายกสภาเมื่อเช้านะคะจะพยายามจะไล่เรียงมาก็มาเป็นเรื่องของการที่ว่าจากการพัฒนาจากตรงนั้นตรงนี้เนี่ยเริ่มมาเห็นกระบวนการพัฒนาที่ในแต่ละพื้นที่ในความเหมาะสมตรงนี้จะแก้ปัญหาเรื่องดินเปรี้ยวยังไงตรงนี้จะดินเค็มยังไงตรงนั้นจะเรื่องป่ายังไงตรงนี้ต่างๆนานาเนี่ยเกิดเป็นศูนย์พัฒนาแล้วที่สุดนะคะก็ได้สิ่งที่กลั่นนะคะออกมาจากพระปัญญาและพระมหากรุณาพระความเมตตานะฮะที่มีเนี่ยสองอย่างมาประสานรวมกันพร้อมกับประสบการณ์จากความเป็นจริงที่ทรงกระทำจริงและทำอย่างต่อเนื่องเช่นกว่าจะมาเป็นฝนหลวงไม่ใช่วันนี้คิดแล้วก็มีพระราชดำริแล้วก็จัดการไปบรรดามันขึ้นมา30ปีนะฮะฝนหลวงถึงเกิดขึ้นแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยทรงติดตามทรงค้นหาแล้วก็หยั่งลงไปในนะคะว่าความสำเร็จที่ของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเกิดจากการที่แต่ละเรื่องเนี่ยพบกับกฎของธรรมชาตินะพบกับว่าธรรมชาติตัวนี้มันยังไงแล้วเอาตัวธรรมชาติเนี้ยมาใช้ได้เพราะฉะนั้นมันอาจารย์มองเห็นว่าปรัชญาตรงนี้เป็นปัญญาและเป็นปัญญาที่ผ่านมาจากประสบการณ์ของการเรียนรู้แล้วก็การทำจริงบวกกับพระเมตตานะฮะที่มีอย่างที่ว่าบริสุทธิ์เหลือเกินนะฮะอย่างที่บริสุทธิ์หมดจดจริงๆต่อพระประสบกนิกรตรงนี้กันออกมามีคำตอบที่ไม่ใช่เป็นคำตอบที่เฉพาะกับประเทศไทยแต่คำตอบสำหรับโลกทุกวันนี้คือคำว่าพอเพียงไม่มีอื่นอีกเลยนะคะถ้าเราอยากจะมีโลกที่ร่มเย็นเป็นสุขโลกทั้งในตัวใจของเราโลกทั้งในทางของสังคมโลกทั้งในด้านกายภาพและชีวภาพทั้งหมดที่จะเย็นลงอยู่รอดปลอดภัยถ้าเราไม่เข้าสู่ตรงวิถีความพอเพียงซึ่งอย่างคงต้องว่ามันคืออะไรอีกด้วยนะคะตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้จริงๆไม่ใช่ทางเลือกนะเราบอกมีกระแสหลักแล้วก็ดูเหมือนว่าพอเพียงจะออกมาในรูปของกระแสทางเลือกนะในมุมต่างๆแต่จริงๆเราไม่มีทางเลือกนะคะเพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้เลือกเพราะเราอาจจะยังไม่มีปัญญาที่จะมองเห็นว่าเราไม่มีทางเลือกเรายังเลือกวิถีที่มันยังทำลายอยู่วิถีที่ทำลายทั้งใจของตัวเราวิถีที่ทำลายทั้งสังคมความคิดนะคะและต่างๆอันมากมายนะคะเพราะเราไม่มีปัญญาแสงส่องอันนี้ที่จะเห็นว่าเราไม่มีทางเลือกเลยนอกจากเส้นทางเอกอันนี้ทางเดียว
นะคะสำหรับในภาพรวมทั้งหมดของที่จะพาโลกก้าวผ่านยุคสามานอันนี้ไปสู่ยุคแห่งความร่มเย็นเป็นสุขปกติสุขเพราะฉะนั้นตรงของอาจารย์ที่ศาสตราจารย์ดร.สุนทรมาเนี่ยทำให้เบาใจไปเยอะเลยฮะเพราะว่าท่านได้เห็นตัวอย่างที่ประจักษ์ชัดจริงขึ้นมานะคะว่าทำยังไงนะคะอาจารย์ไม่ได้พูดเรื่องนะคะในแง่มุมละจะบอกว่าต้องประหยัดต้องอะไรใช่ไหมคะในความพอเพียงเนี่ยนั้นเราคงต้องลดความอยากแล้วก็ต้องช่วยกันประหยัดอะไรนะคะนี่เป็นด้านหนึ่งซึ่งคงจะต้องทำแต่สำหรับอาจารย์เนี่ยอาจารย์บอกว่าทำเต็มที่เลยเชือกดิ่งที่ดีที่สุดแต่เมื่อคำนวณแล้วเนี่ยมันจะลงมาสู่ความที่จะได้ผลนะคะอันยั่งยืนซึ่งอันนี้ก็ตรงกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะมีพระราชดำรัสอยู่ครั้งหนึ่งนะคะที่ได้มีพระราชดำรัสตรัสว่านะความพอเพียงเนี่ยไม่ได้หมายถึงเพียงแค่ความประหยัดแต่หมายถึงว่าตรงนั้นจะทำยังไงและทำให้มันยั่งยืนอยู่ได้บางอย่างเราอาจจะต้องรีบลงทุนเลยนะคะลงไปเยอะๆเลยนะคะถ้ามันจะต้องใช้เยอะมันต้องใช้อะไรมากแต่มันได้ผลกับที่ว่าประชาชนอยู่ได้จริงนะคะแล้วก็ที่ใช้คำว่ายืนนานยาวนานนะคะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดมันตรงนี้เราก็จะเห็นว่าเรื่องของอันดับแรกเลยนะคะในเรื่องของปัญญาคือองค์ความรู้แล้วก็เป็นความรู้ที่คงต้องอย่างที่พระเจ้าอยู่หัวทำหรืออย่างตัวอย่างที่อาจารย์สุนทรนำมาเสนอเนี่ยเป็นความรู้ที่ตกผลึกนะคะตกผลึกแล้วก็มองรอบการใช้อย่างต่างๆในการอยู่ในทางสถาปัตยกรรมเนี่ยอาจารย์ก็มองเรื่องจะใช้วัสดุยังไงนะคะแล้วอะไรยังไงซึ่งคงไม่ต้องทบทวนทีนี้เราก็บอกว่าความรู้อย่างเดียวมันคงไม่พอนะเพราะว่าเราก็คงมีความรู้สร้างสรรค์มามากมายเลยคนก็บอกว่างั้นก็ต้องเป็นความรู้เราต้องมีคุณธรรมด้วยถามว่าท่านเห็นด้วยไหมคะกับที่พูดกันอยู่เรื่อยๆนะคะทุกมหาลัยก็คงจะมีอุดมการณ์อันเนี้ยว่าความรู้คู่คุณธรรมพูดอยู่หลายหนนะคะเรื่องนี้ก็ถามเวลานิสิตมาก็ถามเขาก็จะพยักหน้าหงึกว่าเห็นด้วยหมดก็จะเป็นคนเดียวที่ไม่เห็นด้วยอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะว่าของคู่นี่เป็นของที่ก็สองอย่างไม่ใช่อันเดียวกันถูกไหมฮะก็มีสองคู่อ่ะนะมันก็เป็นสองคู่แล้วก็เราก็จะรู้ว่าในระบบอาจจะดูแค่ระบบการศึกษาหรืออะไรก็ตามนะฮะในการจัดสรรเนี่ยความรู้กับคุณธรรมก็ไม่เป็นคู่ที่เท่าเทียมเลยนะฮะเอาแค่งบประมาณนะคะงบประมาณที่จะมาใช้หรือการผลักดันทั้งหลายเนี่ยนะฮะความรู้ต้องลงทุนไปเยอะเลยนะไอ้ส่วนกิจกรรมของคุณธรรมอะไรนะฮะอะไรเนี่ยเราก็ไม่ต้องพูดถึงเยอะนะคะแต่ก็เห็นนะคะว่ามันก็ไม่ได้เป็นคู่ที่เท่าเทียมเหมือนคู่แปะฮะคู่แปะแล้วก็ตัวอันนึงอ้วนพีไปนะแล้วก็เป็นความรู้ที่อยู่บทที่บอกว่าอยู่กับกระแสหลักอ่ะเป็นไม่ใช่สถาปัตย์แบบอาจารย์สุนทรเมื่อกี้เนี่ยนะคะอันที่อาจารย์สุนทรนี่ความจริงเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติไม่เป็นไรนะน่าจะรับฟังนะฮะแต่อาจารย์ก็แบบโอ้โหมันคงจะอะไรสักอย่างนึงเนาะทำไมตึกสร้างมาทีไรนะฮะก็ไม่เห็นก็ใช้คอนกรีตกับอะไรบอกปูนของอาจารย์ที่อาจารย์บอกว่ามันไม่ก้าวไปทั้งที่ความรู้นี่มันมาตั้งหลายเป็นนานแล้วนะฮะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นนะคะว่าตัวความรู้เนี่ยที่บอกว่าความรู้คู่คุณธรรมเนี่ยจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่ได้ยิ่งมองในตัวหลักของพุทธศาสนาก็ยิ่งเห็นว่าไม่ใช่นะคะเพราะในหลักของพุทธศาสนาแล้วความรู้กับคุณธรรมเป็นเนื้อเดียวกันเมื่อเราเรียนรู้อะไรนะคะในผู้ใดพุทธศาสนาก่อนเมื่อเราเรียนรู้นะคะพุทธศาสนาเรียนรู้อะไรพุทธศาสนาเรียนรู้เรื่องความจริงของธรรมชาตินะว่าธรรมชาติเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วเราจะอยู่ร่วมกับธรรมชาติในอย่างสมดุลพอดีที่ไม่เกิดทุกข์ภายในและไม่เกิดทุกข์ภายนอกคือไปสร้างทุกข์ให้กับผู้อื่นอย่างไรนะคะสร้างสังคมที่มันมีความสันติสุขอะไรยังไงเนี่ยนะคะอันนี้ก็คือการความรู้เวลาเราเรียนรู้เรื่องของธรรมชาติตัวเนี้ยเช่นเราเรียนรู้ว่าคนนั้นมันมีทุกข์นะมันก็เกิดมามีทุกข์ร่วมนะทุกข์เกิดแก่เจ็บตายอะไรก็ตามทุกข์ต้องเป็นวิถีไปตามกรรมนะฮะต้องอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยความรู้อันเนี้ยพอมันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดความกรุณาขึ้นมามันเกิดความเมตตาขึ้นมามันเกิดความเห็นอกเห็นใจขึ้นมามันเกิดการให้อภัยขึ้นมามันเกิดการอยู่ร่วมกันด้วยดีแล้วก็เกิดจิตที่เป็นจิตที่นึกถึงมนุษย์ได้เป็นจิตที่มีความรักขึ้นมาได้มันตัวความรู้ตรงนี้มันต้องมีตรงนี้ด้วยนะคะก็เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นปัญหา ก็ต้องเป็นขึ้นมาแล้วว่างั้นเราจะมีสมมติว่าเราในนี้พวกที่มาก็ท่านทั้งหลายก็ดูตามทะเบียนก็ส่วนใหญ่ท่านก็มาจากเรื่องของสถาบันการศึกษานะคะตรงหรือนั้นถ้าท่านอยู่ในองค์กรอื่นก็คงต้องใช้เช่นกันเราจะสร้างคนนะคะที่ในกระบวนการเรียนการสอนก็ตามหรือในองค์กรอะไรที่เราอยู่อะไรก็ตามเนี่ยที่จะทำไงที่จะให้ความรู้ที่มันเกิดขึ้นในศาสตร์ต่างๆเนี่ยนะคะในศาสตร์ต่างๆที่เราจะเรียนเป็นวิศวะเป็นสถาปัตย์เป็นรัฐศาสตร์เป็นนิติศาสตร์เป็นแพทย์นะฮะเป็นทางด้านศิลปศาสตร์เป็นทางด้านมนุษยศาสตร์อื่นๆทั้งหมดเนี่ยเรียนแล้วมันได้ใจด้วย
เรียนแล้วมันรักมนุษย์เป็นเรียนแล้วมันเกิดอะไรข้างในด้วยไม่ใช่ว่าความรู้ก็ความรู้ก็จะสอนยังไงล่ะก็ผมสอนเรื่องสถาปัตย์ผมสอนเรื่องอินจิเนียร์สอนเรื่องสร้างเขื่อนน่ะแล้วจะมาบวชอะไรกับตรงนี้ได้นะเหมือนกับว่ามันไม่เข้ากันนะคะหรือบอกโอ้มันคงไม่ได้นะคะแต่ต้องลองคิดทบทวนดูนะคะเพราะยังไงก็ตามไม่ว่าศาสตร์ไหนวิชาไหนมันก็คงจะสร้างมาเพื่อมนุษย์ไม่ใช่เหรอนะมันก็ค้นคว้าขึ้นมานะที่สุดแล้วก็เพื่อความเป็นประโยชน์ในการอยู่ของร่วมกันของมนุษย์เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยไอ้จิตสำนึกตัวเนี้ยคงมันจะต้องมีแล้วมันต้องมีอย่างเข้มข้นด้วยเพราะว่ามันกันมันคงจะดังทานกระแสหลักแล้วเปลี่ยนหมุนโลกไปสู่ธรรมะจากโลกาภิวัตน์ไปสู่ธรรมาภิวัตน์ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็ยังเป็นหน้าที่ล่ะหรือเป็นอะไรที่ท้าทายนะแล้วฉันว่าน่าจะอะไรอ่ะมันเกิดพลังอ่ะนะฮะเราต้องคงต้องเป็นพลังที่เราเจอกันบ่อยๆแล้วเราก็คิดกันบ่อยๆแล้วก็ส่งกันนั่นยังบอกมันน่าจะมีชมรมนะพอเพียงโลกเย็นเนาะแล้วเราก็เป็นมิตรกันเนาะเล่ากันใครทำอะไรอะไรพอกลับไปบ้านเนี่ยหรือท่านกลับไปที่ทำงานท่านจับรู้สึกอันนี้ขึ้นมาปั๊บพอกลับไปมันก็เข้าวัฏจักรเดิมใช่ไหมใครเขาคิดร่วมกับเราเนาะเขาก็อย่างนั้นเราก็ค่อยๆจางไปท่านก็อาจจะเริ่มไปแก้ไขเรื่องถือกระเป๋าไม่ใช้ถุงพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอาจจะทำได้ในส่วนเล็กๆแต่ในส่วนของระบบของทั้งหมดโดยเฉพาะระบบของการสร้างคนและสร้างจิตสำนึกเพราะมันต้องสร้างการเคลื่อนใหม่สร้างใจใหม่มันต้องระเบิดจากข้างในคำว่าระเบิดข้างในไม่ได้ใช้มาเองนะคะเป็นคำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะที่ได้ในมีพระราชบัญญัติครั้งหนึ่งว่ามันต้องจากข้างในเนี่ยออกมานี่จากข้างในเนี่ยก็มี2ด้านใช่มั้ยคะด้านหนึ่งก็คือท่านจะต้องทานองค์ความรู้ทานความรู้ในด้านต่างๆเนี่ยนะคะเหมือนกับที่ตัวอย่างอาจารย์สุนทรหรือท่านอื่นๆที่พูดมาแต่เช้าก็จะมีความรู้ด้านต่างๆที่จะต้องเข้ามานี่ไอ้ความรู้เนี่ยฉันอยากจะบอกว่ามีความรู้เป็น2อย่างมีความรู้นะเราใช้ความรู้เท่าทันนะความรู้เท่ากับความรู้ทันนะคะความรู้เท่าเนี่ยก็คือเท่ากับมันว่ามันจะต้องยังไงในธรรมชาตินี้มันยังไงเพราะในหลวงเนี่ยเท่ากับไอ้ความกฎธรรมชาตินะท่านใช้ธรรมชาติมาแก้ไขปัญหาน้ำเสียน้ำอะไรนะความรู้เท่าต่างๆเหล่านี้นะคะนี่เป็นความรู้จากภายนอกก่อนนะคะก็คือเข้าไปสู่กฎธรรมชาติกว้างๆนิดนึงนะคะไปเร็วๆว่าในพุทธศาสนาเองก็พูดถึงนิยามกฎธรรมชาติ5ด้านนะคะด้านกายภาพเราเรียกว่าอุตุนิยามนะสถาปัตย์วิศวะอะไรคงจับเยอะเลยแต่คงต้องมาดูอะไรในที่จะใช้เนี่ยนะคะให้มันพอเหมาะพอดีลดอะไรต่ออะไรปัญหาอะไรเนี่ยมันอย่างกรณีตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยจะช่วยเยอะเลยค่ะตัวอย่างของอาจารย์สุนทรช่วยอาจารย์แม่ชีเยอะเลยที่จะมองเห็นภาพมาขึ้นมาเป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งเนี่ยนะคะก็เป็นด้านพิชานิยามนะด้านพืชนะคะอย่างในเรื่องของป่าที่อาจารย์พูดเนี่ยเรื่องของต้นไม้นะคะมหัศจรรย์มากเลยนะคะตัวอย่างที่อาจารย์สุนทรเป็นภาพสุดท้ายเนี่ยอาจารย์รู้ไหมว่าเหมือนอะไรเหมือนถ้ำที่อาจารย์อยู่ตอนที่อาจารย์ปฏิบัติเนี่ยอาจารย์ปฏิบัติที่ถ้ำตุ๊กปู่ที่นั่นมีถ้ำนะคะอาจารย์แล้วถ้ำนี่ประหลาดนะคะอาจารย์ข้างนอกร้อนเมื่อไหร่ข้างนอกร้อนเราเข้าถ้ำปฏิบัติค่ะอาจารย์มันจะเย็นเมื่อไหร่ข้างนอกมันหนาวเราเข้าถ้ำมันจะอุ่นก็ไม่ได้ใช้อะไรเลยนะคะเป็นแต่ถ้ำอะค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์คิดต่อไม่ได้ใช้วัสดุด้วยนะฮะอาจารย์ยังใช้ว่าอาจารย์ต้องใช้วัสดุอะไรนะแต่ถ้ำที่ตุ๊กปู่ของอาจารย์แล้วอาจารย์ก็เข้าใจว่าถ้ำอื่นๆที่เป็นที่ทำไมพระท่านไปปฏิบัติอยู่ในถ้ำอาจารย์อยู่ถ้ำหลายปีนะคะก็เป็นอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นด้านที่ว่าแต่ว่าที่นั่นมีป่านะคะป่าอุดมสมบูรณ์เรามีพื้นที่ 35,000 ไร่เป็นป่าต้นน้ำแม่ปิงทำการรักษาเพราะฉะนั้นถ้ำนี้ก็ไม่อยู่ถ้ำเดียวถ้ำกลางความร้อนเลยถ้ำนี้อยู่ถ้ำกลางพงไพพฤกษ์นะฮะอยู่ถ้ำกลางที่อาจารย์บอกว่าเดินมาแล้วก็ปฏิบัติธรรมข้ามกลางแสงจันทร์ดวงดาวอะไรนะเรามีหมดเลยอาจารย์ตอนที่อยู่ถ้ำนะคะเราได้ไม่ใช้ชีวิตอย่างนี้แล้วบอกจริงๆเลยค่ะว่าปัญญาก็เจริญความรักก็งดงามค่ะในจิตใจท่ามกลางธรรมชาติอย่างนั้นนี่เป็นของพระปัจจุบันก็เน้นนะคะเรื่องของธรรมชาติเนี่ยเยอะนะคะจะศึกษาแล้วพบว่าท่านมีวิธีรักษาป่า14วิธีไม่พูดละนะคะมีเรื่องของกฎของกรรมนิยามเราไม่ค่อยได้นำมาใช้กับการเรียนการสอนแล้วคงเป็นหาว่ายุคนี้จะสอนยังไงนะคะที่ทำซึ่งความจริงมันไม่ใช่ลี้ลับซับซ้อนพบสองทวีพบอะไรให้วุ่นวายนะคะปัจจุบันเนี่ยทำอย่างไรได้อย่างไรเรื่องของเหตุไปสู่ผลอย่างไรนะคะใช้ได้ทั้งด้านกายภาพที่ว่าทำอย่างนี้ได้อย่างนี้เกิดผลอะไรนะคะความเข้าใจในเหตุปัจจัยผลความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงเป็นองค์รวมเนี่ยเป็นหัวใจอันนึงและเป็นหลักของความตรัสรู้ด้วยนะคะแต่ท่านเชื่อมโยงมาสู่กับทุกข์กับความดับทุกข์
จิตนิยามเรื่องของใจคงต้องกลับมาดูกันมากๆนะคะแล้วก็ยังไงก็ตามบนพื้นฐานที่ทำให้เรามีเมตตาเนี่ยก็เพราะเรารู้ในธรรมนิยามนะของความเปลี่ยนแปลงนะคะของความไม่เที่ยงนะสิ่งเหล่านี้คงต้องเรียนรู้แล้วก็คงเป็นอย่างที่อาจารย์ชันชัยพูดในเรื่องของสติปัฏฐาน4อะไรนะคะที่ว่าเข้ามาดูตามความเป็นจริงของธรรมชาติไม่ใช่การเรียนรู้ผ่านโสตประสาทแล้วก็คิดเอาจำได้เข้าใจว่าจะเป็นอาจารย์ชันชัยที่ยกตัวอย่างในการฟอรัมที่เราคุยกันครั้งหนึ่งแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นอาจารย์ชันชัยหรือเปล่าจะเล่าเรื่องว่าของครั้งหนึ่งนะคะพูดกับเด็กอนุบาลนะคะเด็กอนุบาลโอเด็กสาธิตนะคะตอบเรื่องโลกร้อนเนี่ยอาจารย์รับรองพวกเรานี่สู้ไม่ได้เลยนะฮะเราจะต้องเห็นเวลาเด็กตอบนะคะกระโดดขึ้นเก้าอี้ยกมือนะชูตอบกระโดดแข่งกันตอบนะจะรักษาโลกร้อนยังไงพอเพียงยังไงโอ้โหน่ารักมากเลยเราภูมิใจมากเลยนะเด็กๆมีพลึบเด็กกลับไปถุงขยะก๊อบแก๊บอะไรเต็มหมดเลยค่ะเด็กตอบได้นะคะแต่ยังไม่เป็นวิถีชีวิตค่ะความรู้เราที่อยู่ในการศึกษาเป็นอย่างนี้มันเป็นก้อนๆลูกศิษย์อาจารย์ก็เขียนเก่งนะฮะถ้าอาจารย์ให้เขียนว่าจะพอเพียงยังไงปรัชญาพระเจ้าอยู่โอ้โหเขียนได้เลยฮะคะแนนเต็มกันเลยนะฮะแต่วิถีชีวิตเขาเป็นไหมเขาก็ยังหลอดอะไรเขาถือกระเป๋าพลาสติกเขาอะไรเขาต้องแฟชั่นเขาไม่ได้คิดแล้วฮะตรงในวิถีชีวิตที่เขาใช้ไม่เกี่ยวข้องแหละทำยังไงเราจะทำให้ไอ้ความรู้อะไรต่างๆที่เขาเรียนเนี่ยมันหล่อหลอมเขาด้วยนะคะก็คงจะไม่ใช่แค่ความรู้ในการเรียนการสอนอย่างเดียวกิจกรรมการศึกษาหลายๆก็คงต้องเข้ามานะคะแล้วก็ก่อให้เกิดความวิถีชีวิตเวลาระเบิดจากข้างในมันคงไม่ใช่บอกว่าคิดนึกข้างในแล้วก็เออฉันก็นึกด้วยแต่มันคงต้องมาสู่เป็นการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตนะคะก็อาจจะต้องเปลี่ยนใหญ่ๆนะฮะอย่างจุฬาเข้าไปก็คงตึกคงต้องมาปรึกษาอาจารย์สุนทรละนะฮะหรืออื่นๆนะคะต้นไม้อาจารย์ว่าต้องเปลี่ยนแล้วเนาะต้องค่อยๆเปลี่ยนแล้วฮะเพราะว่าอย่างพื้นที่จุฬาเนี่ยนะฮะถ้ามองนะฮะโอ้โหต้นมีพื้นที่แอเรียที่เป็นเขตเขียวเนี่ยฮะต้นไม้เยอะมากเลยแล้วอาจารย์ก็ไปไหนนะฮะในสะบวงกรมไปมหาวิทยาลัยต่างๆยิ่งมหาวิทยาลัยต่างจังหวัดเนี่ยนะยิ่งเขามีพื้นที่เยอะนะฮะพวกราชภัฏอะไรพวกเนี้ยโอ้โหที่เขาเยอะเลยมันมีแพทเทิร์นนะของการปลูกต้นไม้ที่ได้รับมาปลูกต้นไม้ประดับนะคะปลูกพุ่มเขียอะไรล่ะตามต้นไม้ประดับฉันอยู่จุฬามาตั้งแต่เข้ามาปีพ.ศ. 2511ต้นแถวๆที่อยู่นี่มันยังปลูกอยู่เลยค่ะเพราะเขาปลูกสืบเนื่องมานะฮะนะคะเออแต่ว่าระบบร่มกันจะขาดแคลนอาหารทำไมเราไม่ค่อยๆเปลี่ยนล่ะฮะอาจจะไม่ได้อยากบอกเปลี่ยนพืชอ่ะนะฮะเปลี่ยนสิฮะมุมไหนเราจะปลูกต้นไม้ที่กินได้เราปลูกต้นไม้สมุนไพรทำไมมหาลัยเราไม่เป็นมหาลัยแห่งต้นไม้สมุนไพรทำไมที่ทำงานเราอะไรเราไม่เป็นมันคิดได้เยอะเลยนะฮะยันว่าคิดได้เยอะเลยฮะนะฮะยันเห็นใบอะไรก็เป็นนึกถึงเออถ้ามันเป็นใบเตยคงจะดีเนาะเวลาอย่างน้อยเอาเวลาจะปักดอกไม้เนี่ยไม่ต้องไปวิ่งไปซื้อใบเตยนะฮะแล้วยังแถมถ้าใบเตยเยอะนะฮะบอกโอ้โหปลูกอย่างนี้เดี๋ยวคนตัดคนอะไรมันก็มีเกณฑ์เองในการดูแลขอให้เราคิดทำแล้วไม่เป็นอุปสรรคอะฮะนั่นคิดหนังในวิถีนะฮะก็อาจจะเป็นเรื่องเล็กๆไปละเมื่อเทียบกับอาจารย์สุนทรนะคะแต่มันเป็นวิถีที่ใช้อยู่ทุกวันอย่างไอ้ถ้วยพลาสติกเนี่ยค่ะนะเดี๋ยวนี้ก็กินน้ำถ้วยอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอย่างจุฬาเนี่ยมีคนอยู่ในวันหนึ่งเนี่ยถ้าเวลาเต็มเปิดเทอมนะเกือบ 20,000 ค่ะถ้วยน้ำพลาสติกหมดแล้วนะฮะไม่เป็นแก้วนะคะขวดน้ำอีกนะคะก็เจ้าหน้าที่ก็มีรายได้ไปแต่นะคะถ้าเราเปลี่ยนแล้วก็พบว่าอาจารย์ก็พบว่าเอ๊ะหลายที่เมื่อวันนั้นไปซื้อไปที่หอพักจุฬาเขาก็หยิบถ้วยพลาสติกให้พอเราไปสั่งน้ำถามว่ามีแก้วน้ำไหมเขาบอกมีแก้วน้ำสวยด้วยนะคะเพราะนั้นถ้าเราค่อยปรับเปลี่ยนอย่างนี้ค่ะเลิกใช้อย่างนี้ทำอย่างนี้นะก็ต้องค่อยๆคิดกันว่าใครทำอะไรได้นะคะแต่มันต้องมาเป็นคือว่าวิถีชีวิตจริงอะค่ะแต่ไม่ต้องคอยนะคะบอกโอ้โหเมื่อไหร่จะคุยกับใครเมื่อไหร่ใครเขาจะเปลี่ยนไม่ว่าใครเขาจะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเลยอาจารย์แม่ขี่ถ้าใครเห็นก็จะเห็นว่าเดินต๊อกๆนะฮะลงจากอาคารมหาจุฬาลงกรณ์นานๆลงไปทีค่ะเพราะปกติจะมีอาหารมาเสร็จแต่ว่านานๆลงไปทีก็จะหิ้วบินโตลงไปไม่ซื้อถุงพลาสติกนะทำมานานแล้วฮะก็บอกว่าแล้วมันเป็นลดโลกร้อนอะไรกับอีถุงว่าแต่ก็ได้ทำไงฮะนะเราดำเดาเราไม่เก่งอย่างอาจารย์สุนทรเนาะที่จะไปสร้างบ้านเราไม่เก่งอาจารย์บัณฑิตเนาะจะไปทำพลังงานอะไรเยอะแยะนะฮะเราก็เป็นแม่ชีเนี่ยนะฮะนะแต่เราสอนเรื่องจิตเรื่องใจเรื่องอื่นๆนะคะที่เป็นหมุนไปเนี่ยแต่ในวิถีชีวิตเราก็พยายามปรับเท่าที่เราจะเข้าใจได้แต่ถ้าเรามีเพื่อนนะเรามาเป็นเพื่อนกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนคุยกันเราจะมีกำลังใจแล้วเราก็อาจจะให้แง่คิดดีๆเมื่อวันก่อนดูนะอาจารย์อะไรอ่ะเป็นชาวต่างประเทศอาจารย์ลืมไปแล้วค่ะ
ทั้งครอบครัวเลยนะคะเขาคิดเปลี่ยนวิถีชีวิตตอนนี้เขาก็ดังไปทั่วโลกนะคะคนก็ติดต่อสื่อกันเยอะแยะไปหมดนะคะในการเปลี่ยนวิถีชีวิตก็ลดทัดดาวบุษยาลงไปสักนิดนึงนะคะไม่ดูไปสักเรื่องนึงนะคะลดไอ้นี่ไปหน่อยนึงนะคะดูไอ้นี่หน่อยนะคะดูละครเขาบอกว่าประมวลแล้วคนไทยดูละครยาวมากเลยนะคะเป็นชาติที่ใช้การเวลาในการดูโทรทัศน์เนี่ยเฉลี่ยนะคนนึงวันนึงเนี่ย 2-3 ชั่วโมงนะคะแล้วบางคนอาจจะมากกว่าเราลดลงได้มั้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่างๆนานารวมทั้งว่าบางทีไม่ใช่เรื่องรถอย่างที่อาจารย์สุนทรว่าแต่เป็นเรื่องของการที่เราจะใช้ปัญญานะในการคิดเข้าไปเพราะฉะนั้นก็ระเบิดทั้งตัวของความรู้นะคะที่ต้องรู้เท่านะคะรู้เท่าก็คือสิ่งนั้นแล้วก็รู้ทันนะคะพอไม่เช้าคุณท่านศาสตราจารย์นายแพทย์จรัสพูดเยอะเลยว่ามีเรื่องของปลอมของหลอกของอะไรอะไรเยอะๆเลยนะคะมาโฆษณามาอะไรแล้วเราก็ทำวิถีชีวิตที่เกินพอดีไปเยอะเลยฮะนะมีของปลอมอะไรมาหลอกเราเยอะเลยไอ้ความเท่าทันสิ่งเหล่านี้นะคะแล้วไม่หลงเข้าไปมีปัญญาแล้วก็สติที่จะรู้ทันนั้นรู้เท่าแล้วก็รู้ทันนะคะแล้วก็ให้ความรู้นั้นเนี่ยมันมาก่อเกิดนะคะในกระบวนในทางด้านของความรู้สึกค่ะสี่โมงกว่าแล้วค่ะเกินเวลาแล้วทุกคนคงอยากกลับบ้านนะคะไม่รู้ม็อบเขาอยู่ตรงไหนนะคะคิดว่าวันนี้เขายังไม่ขับเคลื่อนนะคะแต่เราก็รีบๆกลับแล้วกันนะคะก็คงนี้ก็เราแล้วก็สุดท้ายก็คือว่าคราวนี้เราพูดเรื่องพลังงานต่อไปเราคงจะมีอีกหลายๆครั้งนะคะเป็นเรื่องการศึกษาเป็นเรื่องแม้กระทั่งบางทีการเมืองอาจจะต้องพูดแล้วว่าการเมืองพอเพียงอยู่ตรงไหนนะคะเพราะวันนี้เรารู้มันไม่พอเพียงแน่ๆเลยนะคะเพราะว่ามันไม่สงบเลยมันไม่อะไรเลยมันต้องหาจุดร่วมอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นวิถีของเศรษฐกิจวิถีแห่งความพอเพียงตรงนี้ก็คงไม่จำกัดที่เรื่องเศรษฐกิจแต่ไปอยู่ในวิถีทุกคนเพราะฉะนั้นทุกคนมีส่วนร่วมได้ในทุกๆด้านนะคะในทุกๆระดับด้วยนะคะขอให้ช่วยกันค่ะฝากไว้แค่นี้นะคะขอให้เราช่วยกันระเบิดจากข้างในแล้วก็ไปสู่การระเบิดสู่สังคมที่เปลี่ยนยุคกันให้ได้ค่ะขอบคุณค่ะ